ท้ายเนี่ยมันนั่งงานกันเด็ดกันเลยมีคนเยอะเลยแต่เลยมีจังหวะเดี๋ยวนั่งงานอยู่ในปีนี้กันเลยมีพิจารณาบียามาบีด้วยมารอเช้าปีนี้เนี่ยกินปีนี้กูพิจารณาสิ่งนี้แล้วพิจารณาที่นั่งมารอท้ายนั่งงานด้วยกิโลเมตรเดียวนั่งเสียจอที่สั่งเลยสิ่งนี้แล้วพิจารณาที่แต่ละเมื่อก่อนเชื่อพิวบีจิมาเลยฮัจจิเจก้าตาโกท้ายนั้นยามาหน้าไงแกบุบบังที่สาวผู้ท้ายสุดยาส่วนยังวันจีทานาเนยามาไงแกเลี้ยสิวันจีทานาโรกานัทเอางาคุณเนี่ยมาชิลามาตบอดูสาจูและแม่ยีทูเกราพิปาร์เชก้าตาที่สาวเยสิแม่แกเนี่ยปัตตาบีดีล่าเชียเนก้าท้ายสุดยาตาวันชิบโกเรสาวลูยตาวันชิดูเรเนเลี้ยสิเอนจิเนียพ่อเวเนก้าท้ายมันเนสแต่เรื่องมีวันเดต้ากันท้ายในกิจวัตรในท้ายในสอบไม่เจออยู่ก็ตัวยาวเขยบีเดต้ากันเรื่องในตัวส่งอ่ะสิการ์ตาสาวลงเมื่อสิ่งงูสิ่งเลี้ยบสูงเก็บไปเลยฮัจจิสิการ์ตาที่สาวนั่งเกยงอาจจะมีอันนี้ท้ายแบบกันเลี้ยสิมีกูกูเสียกันน้องยาชิมาพี่บีมีมาเป็นมารอดเสียกันน้องยาชิมาพี่เดลูท้ายเลี้ยสิเอนจิเนียร์ตัวพี่ดูอาทิตย์สักคู่รูปสูงเก็บไปเลยนะครับก็คือไฟ90บาน 90% เนี่ยส่งมาที่ประเทศไทยอีก 10% ก็ส่งให้ประเทศฉะนั้นละเส้นมีฤปูยาละมั้ยท้ายบักก็90กันน้องยามมั้ยบมาบักก็100กันน้องมั้ยยามมั้ยครับตะเกยสอบผิดแค่มั้ยส่วนเนาะคุณเนี่ยสีมันเกยเนี่ยดีเยกาดากูสลุดตาวซีซั่นนี่บาเลยทีโลอโจเม็ดတွေยาชิနိုင်เนี่ยဆိုပေမဲ့ရှေကာတာတိဆောင်းမဲ့နေရာတဝိုက်ကကျေးရွာ6ရွာဖြတ်သိမ်းခံရမှာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ1800ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးရမယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောဆိုပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အခုအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေတဲ့စော်မေးကျေးရွာအပါအဝင်ရွာပေါင်း24ရွာလောက်ဖြတ်သိမ်းခံရပွဲရှိနေပြီးရွာတွေအပါအဝင်စိုက်ခင်းတွေပါရေအောက်နစ်မြုပ်သွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေဘက်ကဒီစီမံကိန်းကိုသဘောမတူနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပါတယ်บ้านดูแลพ่อไปเที่ยวแล้วก็บ้านของเจ้าพี่จ้ามาบ้านของเจ้าเราจากเลยฉันก็ลงว่าไม่ใช่บ่าวเลี้ยงมีแล้วก็ยังสาดลูกยาเลยยาเลยก็ลงเจ็ดสี่คนที่มีประมาณมีประมาณตั้งสิบเนี่ยลูกบ้านเลยแต่เรื่องนี้ก็มีผิวเนี่ยเลยกินยาตาเลยฮะအရှင်ကလည်း KNU နဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရင်ဒေသကနေထိုင်းနယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကြရတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာလည်းအစ်စ်တီဆောင်မဲ့ရေကာတာကြီးအတွက်ထပ်မံရွှေ့ပြောင်းပေးရအောင်မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကညနေနာဖာစစ်တိုက်နေတော့ဟာလဲထပ်ပြရတယ်ဒီခါမှလည်းထပ်ပြပြဲပြန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ဘာအကျိုးရှိနိုင်မလဲဘာကောင်းလာရှိလဲဒီရေကာတာဆောက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကျမတို့လုံးဝသဘောမတူကြပါဘူးတန်လွင်မြေရေကာတာဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတရင်ကိုမြစ်စီမတရင်ဌာနတီဗီတရင်ထောက်မိုင်းအမလီကထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စော်မေးကျေးရွာကနေတရင်ပေးပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်